เสี่ยงเศรษฐกิจดำเนินรายการโดยรัชกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรและทีมข่าวหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยพฤกษาเรียลเอสเตทพบโครงการคุณภาพทั้งบ้านคอนโดทาวน์เฮาส์หลากหลายทำเลสอบถามเพิ่มเติมโทร1739หรือ www.phruksa.com ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงผ่อนสบายสบายโทร02-645-9000 SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้02-722-2222ก้าวสู่ทศวรรษที่5ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อคนไทยเข้าถึงการลงทุนที่มั่งคั่งยั่งยืนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาในการเซียนเศรษฐกิจค่ะวันนี้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2558นะคะคุณผู้ฟังก็จะต้องอยู่กับเราไปเลยล่ะค่ะถึงบ่ายโมงวันนี้นะคะกับคุณรัชกรอัศดรธีรยุทธค่ะสวัสดีคุณรัชกรค่ะสวัสดีคุณพิชภาและท่านผู้ฟังนะครับค่ะก็แหมช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการจัดงานนะฮะมหกรรมอะไรต่างที่ต่างมากมายทีเดียวนะฮะคุณพิชภาท่านผู้ฟังก็เรียกว่าอันนี้อย่างน้อยก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยก็คงไม่ได้ถึงกับเลวร้ายอะไรมากมายอะไรเงี้ยนะครับอย่างน้อยก็มีกำลังใจไปจัดงานกันงานพยายามช่วยกันนะคะคนละไม้คนละมือทั้งนั้นแหละครับยิ่งภาวะอย่างนี้นะคุณจะพามันก็ต้องยิ่งดิ้นนะฮะจะอยู่เฉยๆนอนงอมืองอเท้าอะไรเนี่ยก็คงจะไม่ควรจะทำนะครับซึ่งผมก็เห็นว่ามีงานหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะคุณพิชภาซึ่งเราได้คุยกับผู้จัดงานไปเมื่อวานนี้นะครับคุณรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ปลัดกระทรวงการคลังนะฮะโต๊ะโผใหญ่ก็คืองานมหกรรมการเงินแบงก์รัฐนะครับก็จัดทีเดียวนะฮะแหมก็นะ5งานทีเดียวนะครับผมว่าน้องๆที่เป็นคนจัดงานในภาคแบงก์รัฐก็คงเหนื่อยๆไปตามกันนะครับแต่ว่าเพื่อให้บริการกับประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินนะครับก็ที่กรุงเทพก็จัดกันที่ Impact เมืองทองธานีใช่ไหมครับก็มีแบงก์รัฐเนี่ยนะไปออกบูธออกอะไรกันมากมายขณะที่ต่างจังหวัดนี่นะครับก็จังหวัดสำคัญนะครับก็คือที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับอุดรธานีระยองนะครับแล้วก็ภาคใต้ก็ไปจัดที่หาดใหญ่นะครับซึ่งแต่ละจังหวัดนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวัดสำคัญของแต่ละภาคทีเดียวนะครับสำหรับเมืองที่ไม่ได้มีการจัดงานนะครับไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะครับอาจจะทำได้แค่นี้เฉพาะหน้านี้นะครับก็รอนะครับผมดูแล้วอีกเมืองที่เหลือเนี่ย อยู่ในคิวที่รายการเราจะไปจัดนะฮะสมาร์ทมันนี่นะครับในปีนี้นะครับก็คืออุบลราชธานีระหว่างวันที่17-19กรกฎาคมก็แล้วกันนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ายังไงชาวบนแล้วก็ปริมณฑลจังหวัดต่างๆข้างเคียงเยอะนะครับรอกันแล้วกันนะครับสมาร์ทมันนี่นะฮะ17-19กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านะครับเมืองที่2ที่เราจะไปจัดในปีนี้ก็คือพิษณุโลกนะครับวันที่28-30สิงหาคมที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านะครับเมืองที่3นะฮะงานที่3ก็คือที่สุราษฎร์ธานีนะครับวันที่18-20กันยายนนะฮะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเหมือนกันนะครับอันที่เมืองที่4ก็ที่ขอนแก่นนะครับวันที่6-8พฤศจิกายนนะครับที่เซ็นทรัลนะครับก็เรียกว่า4เมืองใหญ่นะครับในแต่ละภาคนะแล้วก็ตบท้ายด้วยที่กรุงเทพนะครับวันที่18-20ธันวาคมนี้ครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็เรียกว่าเป็นงานใหญ่ทีเดียวนะครับที่เราเตรียมไว้แล้วก็ไม่ซ้ำกับที่มหกรรมแบงก์รัฐกำลังทำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดที่มหกรรมแบงก์รัฐไม่ได้ไปก็รอหน่อยก็แล้วกันนะครับเตรียมตัวไว้ให้พร้อมค่ะก็มีโอกาสดีๆเข้ามานะคะครับเขาบอกว่าโอกาสดีๆมีไม่บ่อยใช่ครับนะครับอย่างสมาร์ทมันนี่ปี2015นี่นะครับ2558ปีนี้เราจัดภายใต้ทีมงานนะคุณพิชภาเท่เลยทีเดียวนะครับสมาร์ทฟอร์เวิร์ดนะครับก็คือการก้าวไปข้างหน้าเนี่ยนะครับอย่างมั่นคงอย่างฉลาดฉลาดนะครับเราก็ต้องเตรียมอะไรให้พร้อมนะครับถึงจะได้ก้าวแล้วเดินไปอย่างมีความมั่นคงไม่ตกหลุมพรางตั้งหลักให้ดีตั้งหลักให้ดีแล้วก็เดินไปอย่างมั่นคงครับสมาร์ทฟอร์เวิร์ดเนี่ยนะครับก็เป็นปฏิทินน่ะทีมงานของปีนี้นะครับที่เราใช้คำว่าสมาร์ทฟอร์เวิร์ดนี่ก็คือคุณวิชาภาเห็นได้ว่ามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราคงถอยไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับเราจะถอยหลังไปเนี่ยไปกว่านี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันมาถึงนะฮะวันที่เราจะต้องลุกขึ้นเดินหน้านะครับจะเห็นได้ว่าโลกเนี่ยนะครับ
ทุนนิยมไปเนี่ยภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกามหาอำนาจใหญ่เนี่ยนะครับก็ตั้งลำแล้วเขากลับลำแล้วตอนนี้กำลังจะตั้งหลักนะฮะเดินหน้าครับจะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับเหมือนกับว่าการเข้าสู่วงโคจรที่เป็นปกติแล้วครับก็คือการลงทุนการทำอะไรต่างๆคนเราฝากเงินเนี่ยนะครับก็ต้องมีผลตอบแทนให้เขาอ่ะนะคุณจะไปปล่อยกู้ก็ต้องมีผลตอบแทนให้เขาจะมาอยู่ในยุคที่เรียกว่าดอกเบี้ยต่ำๆทุกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงินไม่เฟ้ออะไรอย่างเงี้ยนะมันคงยากแหละถ้ามันเงินไม่เฟ้อเงินเฟ้อติดลบเนี่ยนะครับคนก็ไม่อยากลงทุนคุณจะพานะครับคำว่าเงินเฟ้อนี่นะบางทีพูดเป็นภาษาไทยเนี่ยอาจจะไปคิดเหมือนกับว่าเป็นท้องจุกท้องเฟ้อท้องอะไรเนี่ยนะมันอาจจะฟังแล้วจะเขาจะยากจริงๆมันก็มาจากภาษาเศรษฐศาสตร์ที่เรียกว่าอินเฟชันนะฮะอินเฟชันก็คือถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็คือข้าวของแพงขึ้นข้าวของมีราคาขึ้นนะฮะลงทุนมีผลตอบแทนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือความจริงผมเนี่ยใช้มาตลอดคำว่าอินเฟชันของผมคือค่าเงินที่มันเสื่อมค่านะครับคือค่าเงินที่มันเสื่อมค่าถือว่าปีนี้เงินเฟ้อ 5% ก็แปลว่าโอ้โหเงินเรามีในกระเป๋าเนี่ย100บาทมีอำนาจเงินน้อยลงน้อยลงนะฮะมันเสื่อมไปหายไป5บาทนะครับแต่บางคนก็พยายามหาอยู่ว่าเอ๊ะมันจริงๆคืออะไรบางคนก็ไปบอกว่าข้าวของแพงก็แล้วกันข้าวของแพงขึ้นนะปีนี้ข้าวของแพงขึ้นเงินจำนวนเดียวกันซื้อของได้น้อยได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าต้องควักเงินเพิ่มมากขึ้นนะที่จะซื้อของได้มาเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เลยใช้คำว่าค่าเงินมันเสื่อมก็แล้วกันเสื่อมค่าเสื่อมนะครับเห็นภาพหน่อยเห็นภาพหน่อยนะครับนะครับก็เอาว่าปีนี้นะฮะเราจัดภายใต้ทีมงานคำว่า smart forwardนะครับคือแต่ละปีเราก็จะมีทีมงานต่างๆกันไปเพื่อที่จะให้เข้ากับบรรยากาศในแต่ละปีนั้นๆนะครับเราปีนี้เราก็ให้โจทย์กับสถาบันการเงินที่มาร่วมออกงานอะไรเนี่ยนะครับว่าคุณต้องคิดผลิตภัณฑ์บริการต่างๆเนี่ยนะครับเป็นสมาร์ทฟอร์เวิร์ดให้ประชาชนเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราถอยไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะเราจะกลับไปลงเหวลงคลองแบบที่แล้วมาไม่ได้แล้วเราถอยมาถึงตรงนี้แล้วก็ถอยมาสุดๆขอบเหวละนะต้องเดินหน้าไปละไม่งั้นเราก็ต้องตกเหวกันหมดแหละนะครับเพราะฉะนั้นต้องรวบรวมพลังกำลังใจกันแล้วล่ะครับนะครับมาเดินหน้าต่อไปอย่างฉลาดฉลาดก็คืออย่างมั่นคงนะครับมีหลักประกันที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับทุกคนมาเที่ยวงานกันละกันนะครับแล้วก็ปี2015จำไว้นะครับ Smart Forwardอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดนะที่เราจะนำมาใช้แล้วก็อาจจะนะให้คนมาโหวตอะไรเนี่ยนะครับสมาร์ทฟอร์เวิร์ดนะครับค่ะคุณรัชกรบอกใบ้อีกแล้วนะคะสำหรับคุณผู้ฟังแฟนรายการนะคะสมาร์ทฟอร์เวิร์ดค่ะแล้วก็เดี๋ยวจังหวัดแรกที่เราไปกันสัญจรจังหวัดแรกเลยนะคะเป็นจังหวัดอุบลราชธานีวันที่17-19กรกฎาคมนะครับมีเพื่อนมีญาติก็เตรียมไว้นะครับอุบลก็เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับนะฮะชายแดนก็ไปลาวไปเขมรไปเวียดนามนะครับก็เป็นจังหวัดที่กำลังมีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมากอันที่สองก็คือพิษณุโลกย้ำอีกทีนะครับพิษณุโลกก็ถือว่าแหมเป็นจังหวัดที่อยู่ในเป็นศูนย์กลางของอินโดจีนของ AEC แหละนะครับมีสี่แยกอินโดจีนมีอะไรเนี่ยครับพิษณุโลกก็วันที่28-30สิงหาคมนะครับอันที่สามก็สุราษฎร์ธานีวันที่18-20กันยายนนะครับวันงานที่สี่ก็คือที่ขอนแก่นนะครับเมืองหลวงของอีสานนี่แหละครับ6-8พฤศจิกายนนะครับแล้วก็สุดท้ายงานสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะฮะจตุจักรเนี่ยนะครับวันที่18-20ธันวาคมนะครับก็เรียกว่าตอนนี้มีแบงค์นันแบงค์เนี่ยนะครับแสดงความสนใจนะครับจองบูธจองอะไรเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเอาสินค้าบริการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาเสนอแนะนำกับประชาชนนะครับนักลงทุนนะครับคนที่ต้องการจะกู้เงินฝากเงินอะไรก็เตรียมไว้ก็แล้วกันนะครับผมว่าตอนนี้เรายึดหลักให้ถือเงินสดไว้ก่อนรอดูธนาคารเนี่ยมันชัวๆนะถึงตรงนั้นอาจจะมีดีกว่านะครับที่เราเอาเงินของเราเนี่ยไปผูกพันเอาไว้นะครับกับอะไรก็ไม่รู้นะที่มันยังมีความเสี่ยงอยู่นะครับเงินมันหายากอ่ะคุณจะฟ้าเพราะฉะนั้นจะเดินไปแต่ละก้าวนี่มันต้องนะมีความสมาร์ทฟอร์เวิร์ดสักหน่อยนะครับค่ะใช่ค่ะนะคะจะได้มีประโยชน์นะคะทำไปก็เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์กับทุกท่านแหละค่ะนะคะค่ะทีนี้ก็ยังมีเรื่องที่ดูที่จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะคุณรัฐกรคือทั้งที่เป็นปัจจัยภายนอกแล้วก็ภายในประเทศเลยนะคะครับค่ะทั้งภายมันดูเหมือนกับว่าอะไรๆเนี่ยนะคะจะต้อง
ให้ความระมัดระวังนะคะแม้ว่าดูเหมือนกับหน่วยงานต่างๆพยายามจัดงานอย่างที่บอกนะคะคแต่ว่าขณะเดียวกันก็ต้องมีทำกันบ้านนะคะคดูให้ดีๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นกำลังจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคในช่วงของตลาดหุ้นอะไรเงี้ยนะคะเราก็เชิญแขกเหลืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเข้ามาเพื่อที่จะอัปเดตกันสถานการณ์กันว่าบรรยากาศแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะไปในทิศทางไหนนะคะไม่ให้พลาดค่ะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็เชิญแขกพิเศษนะคะคุณรัตกรมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของทางด้าน DSI นะคะก็เรื่องของการพยายามที่จะทำอะไรที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะคะทาง DSI ก็ให้ความสำคัญในการที่จะแก้ไขเรื่องเหล่านี้อยู่พอสมควรมาโดยตลอดเช่นเดียวกันนะคะค่ะทีนี้ก็คุณจักราคมริ้วมโนมนนะคะท่านเป็นผู้บัญชาการสำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญาของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะหรือ DSI นะคะครับก็มาพูดคุยกับเราวันนี้ค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้บัญชาการคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตกรอุดมวิชาภาครับครับสถานการณ์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยในเมืองไทยเป็นยังไงครับแหมรู้สึกนะครับเท่าที่ทราบกันโดยทั่วไปนะครับปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดกันมายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับเราจะเห็นได้จากมีข่าวการจับกุมการตรวจค้นแหล่งจำหน่ายแหล่งผลิตสินค้าที่มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการละเมิดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสินค้าที่ละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ไหมการค้าหรือแม้แต่สิทธิบัตรนะครับซึ่งประชาชนผู้บริโภคสินค้าละเมิดทรัพย์สินยังปัญญาต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีจำนวนลดน้อยลงนะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีนโยบายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้สนับสนุนในการส่งเสริมสินค้าที่ไม่ละเมิดสินทางปัญญาก็ตามครับครับเรื่องอื่นก็ยังมีปัญหาเรื่องนี้มันส่งผลกระทบถึงประเทศไทยครับจะไม่ถูกกดดันอย่างประเทศต่างประเทศนะครับเป็นเจ้าของสิทธิ์แล้วก็เครื่องหมายการค้าต่างๆโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปซึ่งไทยเนี่ยเป็นภาคีขององค์การค้าโลกหรือ WTO ซึ่งทำให้เราต้องลงนามรับรองว่าข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเรียกว่าสินค้าปลอมแปลงหรือเรียกว่าทริปซึ่งผลในไทยเนี่ยถูกประเมินว่าถูกขึ้นบัญชีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือเรียกว่า PWL ครับถ้าเข้าใจง่ายๆก็เทียบเคียงกับเทียร์สามของปัญหาค้ามนุษย์ที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยครับครับเรื่อง PWL นี่ถูกขึ้นบัญชีจับตาเป็นพิเศษเนี่ยเราก็โดนมาหลายปีแล้วก็พยายามที่จะเจรจาแก้ไขอะไรเนี่ยนะผ่อนปลนอเมริกาก็ไม่ยอมถอดสักทีหนึ่งเนี่ยนะฮะแสดงว่ามันไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมครับคือเราเนี่ยโดนขึ้นบัญชี PWL ตั้งแต่ปี50ครับนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ลงมาเหลือ WL นะครับหลายเหตุอาจจะมีตั้งหลายอย่างเพราะว่าเงื่อนไขเนี่ยจะเยอะไม่ใช่เฉพาะการป้องกันและปราบปรามเท่านั้นอาจจะอยู่ที่การแก้ไขกฎหมายต่างๆที่ประเทศต่างชาติต้องการเช่นกฎหมายเอาผิดกับเจ้าของพื้นที่ที่ให้เช่าขายของละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือกฎหมายใช้การห้ามแอบถ่ายในโรงหนังนะครับคือห้ามเอากล้องเอาอะไรเข้าไปเนี่ยซึ่งก็ทราบอยู่แล้วว่าถ้าไม่ให้ยุคนี้ปกติการออกกฎหมายเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานพอจะออกเสร็จก็เปลี่ยนรัฐบาลก็เลยยังไม่สามารถทำได้สำเร็จนะครับก็เป็นเงื่อนไขที่เรายังไม่สามารถลดระดับลงไปได้อันนี้เนี่ยเป็นข้อกังวลหรืออะไรยังไงที่ DSI จะต้องเร่งดำเนินการหรือต้องผลักดันยังไงไหมคะก็ในส่วนของการออกกฎหมายเนี่ยก็คงอยู่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในแต่ละเรื่องต่างๆแต่ส่วนการป้องกันและปราบปรามเนี่ยเป็นเรื่องโดยตรงของสำนักคดีทรัพย์สินและทางปัญญาของเสียใจที่จะต้องดำเนินการซึ่งอยากเรียนให้ท่านทราบว่าเราก็มีการแบ่งระหว่างเรากับเจ้าหน้าที่ตำรวจกับสืบสวนกรจะต้องสามารถถามมิตรหรือหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหลายในเรื่องการจับกุมนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับกุมในส่วนที่เป็นคดีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนเป็นกระบวนการนะครับเป็นที่นำเข้าเป็นโกดังรายใหญ่หรือว่าเป็นที่ที่ยังมีปัญหากระทบต่อประชาชนจำนวนมากครับส่วนในคดีป
กติที่ขายรายย่อยที่มีอยู่ตามปกติเนี่ยก็เป็นเรื่องของเจ้าที่เกี่ยวข้องอย่างนั้นความจริง DSI ก็ทำงานมากแล้วก็ทำงานหนักในเรื่องของการดูแลการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญานะครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ชัดเจนทีเดียวใช่ไหมคะใช่ครับตั้งแต่ตั้งกรมสอบสวนในดีที่เคยนั้นแหละ3ตุลาคม2545นะครับนั้นเริ่มก่อตั้งกรมครั้งแรกเลยนะครับตามพรบปรับปรุงกระทรวงกระทรวงกรมเนี่ยก็ได้เริ่มทำตั้งแต่ปี47นะครับได้เริ่มมีงานเป็นต้นมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้จับไปทั้งหมดเป็นจำนวนคดีนะ344คดีอาจจะเห็นว่าไม่น้อยนะแต่ว่าพวกนี้จะเป็นคดีที่ใหญ่ทั้งนั้นแล้วมีความมูลค่าความเสียหายเยอะจะเห็นได้ว่าเป็นจำนวนของกลางเนี่ยเรามีประมาณเกือบ6ล้านชิ้นนะครับแล้วก็เป็นมูลค่าความเสียหายตามมูลค่าของปลอมเนี่ยเกือบ10,000,000 บาท10,000,000,000นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้พยายามเร่งดำเนินการปราบปรามแต่ว่าเราพยายามท่านคดีกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ท่านสุวรรณาสุวรรณจุธาเนี่ยท่านพยายามให้เราดูในสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อสุขภาพและอันตรายกับประชาชนนะครับพวกของปลอมต่างๆเช่นยาปลอมเครื่องมือแพทย์ปลอมน้ำตาปลอมแต่ผมปลอมอะไรเงี้ยที่ประชาชนใช้แล้วจะมีอันตรายค่ะนะครับมากกว่าที่เป็นเครื่องหมายการค้าที่เป็นแฟชั่นค่ะแล้วโอ้โหอันนี้เยอะเลยด้วยเห็นใช่ใช่ครับเรื่องนี้มันคือของปลอมเนี่ยถ้าแบ่งตามถ้าเอาผู้บริโภคเป็นตัวชี้วัดเนี่ยมันจะมีสองอย่างก็คือหนึ่งสินค้าที่ประชาชนรู้อยู่แล้วว่าเป็นของปลอมแต่ท่านก็ยังซื้อนะครับเช่นพวกแฟชั่นอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วรู้จักราคารู้จักที่ขายรู้จักอะไรก็รู้ว่าเป็นของปลอมอันนี้ประชาชนต้องช่วยแก้ด้วยนะครับคือลดการซื้ออยากที่จะซื้อหรืออ่านมาซื้อสินค้าที่เป็นสินค้าของไทยซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับและสนับสนุนคนไทยอย่างเงี้ยเราก็เหมือนไม่เน้นหนักเบาหน่อยการที่ในส่วนที่สองคือสินค้าที่ประชาชนเขาใจว่าเป็นของจริงนะครับแต่เป็นสินค้าปลอมซึ่งราคาขายเนี่ยเท่ากับราคาจริงหรือแบบลดราคามาหน่อยเพื่อประชาชนอยากซื้อแต่จริงๆเป็นของปลอมซึ่งตอนนี้มีเยอะมากเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษมีนโยบายเน้นหนักให้เราทำในด้านนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ให้จับอย่างต่อเนื่องขยายผลไปให้ถึงตัวการจริงนะครับก็อยากเรียนให้ทราบว่านโยบายเราทางของกรมเนี่ยตอนด้านนี้เน้นหนักไปทางสิ่งที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนครับค่ะก็เป็นห่วงเป็นใหญ่กันแต่อันนี้เนี่ยมีแนวทางในการป้องปรามปราบตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เป็นกรณีปัญหาเนี่ยให้มันยั่งยืนขึ้นไปได้ไหมคะมีคิดคือการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยนะครับเรียกว่ามันก็เป็นมาตรการเร่งด่วนที่เราต้องเร่งทำแต่ต้องทำอย่างมีระบบเนื่องจากเราคิดว่าแบบเราทำมาเพื่อลดระดับมาประมาณตั้งแต่ปี50ตอนนี้ปีที่8แล้วแต่ว่าทางประเทศสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปเนี่ยก็ยังไม่ลดระดับลงเพราะนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังมีสินค้าที่ขายอยู่ตามท้องถนนที่เห็นหรือเมืองท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่เห็นได้เป็นเดินไปไหนก็เห็นเดินไปไหนก็เห็นแต่มันอาจจะเป็นลายเล็กนะครับส่วนลายใหญ่เนี่ยก็เราได้พยายามปราบปรามให้คือถ้ามีข่าวหรือว่ารู้เนี่ยเราทำทุกกรณีนะครับแล้วพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้มันจะหลบเลี่ยงการจับกุมของเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยใช้วิธีที่สลับซับซ้อนและยุ่งยากขึ้นอันนี้ยากต่อการจับกุมนะครับแล้วก็ทุกหน่วยก็ได้บูรณาการร่วมกันทั้งเราทั้งหน่วยนโยบายคือกรมรับสิทธิ์ของปัญญาทั้งเจ้าที่ตำรวจปอสอนะครับรวมทั้งสุนทรแล้วก็สมสามิตรรวมถึงถ้ามีต่างจังหวัดเนี่ยเราได้บูรณาการทำร่วมกับจังหวัดโดยทำโครงการนำร่องที่จังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งเราเรียกสระแก้วโมเดลตอนนี้กำลังเริ่มอยู่ให้ทุกหน่วยมาบูรณาการร่วมกันโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นที่ปรึกษานะครับหากโมเดลนี้ได้ผลเนี่ยเราก็จะกระจายไปสู่จังหวัดอื่นต่อไปที่มีด่านชายแดนและมีการนำเข้าของที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
นะครับส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเรื่องปราบอย่างเดียวมันไม่เห็นผลต้องมีการป้องปรามด้วยนะครับต้องให้สร้างจิตสำนึกปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเนี่ยตั้งแต่เด็กเนี่ยให้ตระหนักสิ่งนี้ให้เห็นความสำคัญของการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือให้เห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาว่าต้องเคารพสิทธิ์ในสิทธิ์ที่เขาทำขึ้นนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือของเขาเนี่ยไม่ให้ไปซื้อสินค้าและไม่ทรัพย์สินทางปัญญาค่ะนะครับไม่ใช้สินค้าทุกหมายแต่ในแง่ในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องลดราคาลงด้วยไม่ใช่ว่าขายท่านจะขายแพงอย่างเดียวโดยคิดว่าท่านเป็นคนสร้างสรรค์ซึ่งจากประพวกนี้เราก็ได้พูดคุยกันมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วทุกผู้เสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ให้ความร่วมมือนะครับลดราคาแผ่นซีดีแผ่นเพลงแผ่นเกมแผ่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์รวมถึงสินค้าทั้งหลายที่คือถ้าของมันราคาไม่แพงและราคาใกล้เคียงกันเนี่ยผมคิดว่าของปลอมจะน้อยลงคนไม่ใช่ของแท้ดีกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างนึงสิ่งที่ความสำคัญที่สุดก็คือผู้บริโภคก็ที่ผมเคยเรียนให้ทราบเบื้องต้นคือควรลดการยึดติดในเครื่องหมายแฟชั่นต่างๆแล้วมาอุปโภคบริโภคของที่ใช้ในประเทศได้เกิดการพึ่งตนเองนะครับตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับแล้วก็ช่วยกันสอดส่องดูแลแย่งข่าวสารที่กระทำผิดกฎหมายมาทุกอย่างไม่เฉพาะทรัพย์สินทางปัญญานะครับก็อะไรที่พบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเนี่ยก็ช่วยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ข้อมูลที่ต่างประเทศเขาเรียกพับปิดกันแวนเนสเนี่ยช่วยกันไปช่วยกันแล้วก็ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับสมัยก่อนอาจจะแจ้งข่าวแล้วเจ้าหน้าที่อาจจะเฉยไม่ทำแต่ผมว่ายุคนี้ไม่มีนะครับทุกคนก็ต้องทำงานเต็มที่ค่ะก็ดูแลกันช่วยกันนะคะเป็นหูเป็นตานะคะครับค่ะก็หวังว่าในที่สุดไทยก็จะถูกปลดออกจากชื่อบัญชี PWL นะคะผมค่ะถ้าวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้บัญชาการมากเลยนะคะได้ครับดีครับครับค่ะสวัสดีครับได้ครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณนัทกรครับค่ะแล้วค่อยกลับมาพบกับช่วงดีๆช่วงต่อไปค่ะ